ก็สบายดีนะทุกคนบ่ได้เข้าป่าก็2ทิศนี่แหละทิศก่อนมาฝนก็ตกห่ําเนาะบ่ได้จักโตตัวสัตว์ฝนตกต่อเนื่องมาเป็นเดือนแล้วเนาะมามื้อนี้จึงว่าเริ่มมีเห็นแสงแดดน้อยนึงเนาะป่าแจ้งฝนก็หยุดก็เลยว่าสิพากันกลับเข้าป่าไปเลาะเบิ่งก่อหมากเนาะช่วงนี้สิมีหมากลำดำเนาะหน่วยใหญ่ๆเขาเอิ้นคือหมากลำใหญ่เนาะแกนมันทางไหนแต่ว่าหน่วยสีดำใหญ่ๆหน่อยนึงแล้วก็สิมีหมากสมฮอกเนาะพวกเขาสิพากันไปลงไปห้วยทางลุมไปเลาะเบิ่งเป็นยังไงฮะจึงติดตามพร้อมกันเนาะอยู่ชูใส่คำห้วยคำขั้วน้ำโค้งตอนนี้พากันเข้ามาหดปลาหน่อยนึงแล้วเนาะเลาะเอาบึงมากลุ่นเห็นหมากแดงๆแล้วเนาะมันร้ายไปสมห้องครับนี่ใช่หอยกินเออฉันให้หอยกินด้วยเล่นมันเพียงเก็บมาดูดิดูดิมันรู้กันได้ไหมพ่อก็นั่งตัวนั่งปีไก่นั่งปีไก่ปีไก่มาพอปีเนาะว่าแต่ว่ามันเป็นร้ายก็ปีไก่ดูดิมาอืมมาอันนี้ก็ล้นน้อยทีเนาะมาแดงๆอืมมีตัวนั้นอืมสมฮะอืมกินได้เฮ้ยเราไปดูทางไหนฮะก็ห้อยล้นลาอยู่ด้วยเนี่ยเป็นสิริความดีอืมเฮ้ยเราบึงกันเนาะเฮ้ยระวังทางลองบักเบิ่งตัวแม่ในหนองใหม่นี่เนาะโอ้โหว่าสิมีครับบ่คือว่าคือู้ใหญ่แล้วได้ใหญ่แล้วปะลงเบิ่งดูโอ้ตัวใหญ่ละคือมีตัวเดียวเอ้ยเอ้ยเอ้ยลองจับหน่อยโอ้ตัวแม่รสชาติมันเนาะกินลายมันจนวินหัวเลยเอ้ยนี่ตัวบลายเนาะมีนี่ตัวนึงมีตัวนึงเลยมันก็มีตัวนึงมันก็ถึงจริงไปที่อยู่บ้างได้หลายนี่ฮอตแล้วทางนี้มาเป็นบักเลยกันมีน้อยตัวแท้ยักตัวมันมีปองได้ปะนี่ลำตัวสองตัวเลยมันจะแรกกว่านี้บึงขีมบึงหอยมันสิอยู่ดุมดิมลองอือไม่ได้ดิโอ้ยี่เพ่ยี่เพ่บางเทิงบุมีตอนนั้นเนาะแต่ว่าบางลุมคือว่าเห็นอยู่นี่ตัวเขียวกันอยู่บ่เป็นตัวมีบางคู่ละน้อยนะอื
ดูบอลเด้อตัวหนึ่ง 3-4 ตัวคนไทยเพื่อนนอนรถด่วนภาษาลาฮอตัวแม่มาตัดได้เฮ้ยไตบ้างละบ้างวะบ้างมาใส่ก่อนมันจิไตนี้บ้างละเจออยู่บังนึงปองนึงบ่แม่นตั้งโอ้ตัวนี้ลายกว่าหมูโต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 ถ่ายหุบก่อนเก็บเก็บเก็บไปนี้บ้างเหรอใส่บังนี้โอ้โถ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 ให้ตกตรงมุมตัวนั้นนี่เออคนไทยเคยกินนะกินเขาก็กินไปกินบ้างเขียนด้วยกันทางไหนเขียนนอกๆคือเขาจึงกินในเมืองเขาเหตุเขาก็บูฮุเก็บใส่เก็บใส่พักกันพักกินข้าวสวยกันเนาะหิวข้าวแห้งย่างตอบ่ไว้เนี่ยแกงเห็ดปวกนิดนึงเนาะกับปลาตะลิงเอาเผาตู้แม่เนาะก็ปั่นเอาในบังไม้ไผ่เมื่อกี้กินข้าวนิดนึงเลยจังสิขึ้นไปก็มากเอาเด้ออาหารกินข้าวสวยก่อนเสร็จแล้วเฮ้เสร็จนี้เสร็จแล้วนี่ตัวเบ๊ะเอาเรื่องนี้นะคือสีมันดีครับนี่ครับสีมันตัวเบ๊ะจ้ะครับเลยนี่แฉะผู้เก่าแกงเห็ดปวกเห็ดตับนี่ตัวใหญ่เนี่ยมั่งขนาดพากันกินเขาไปอีกหนึ่งอย่างที่ไปก็มากแล้วไปกินเขาแล้วเนาะย่างเป็นตัวต่อไปหาก็มากอันนี้มันมากินมันสุกแล้วเนาะมันจะเป็นสีดำกันมันจะคือมันก็ใหญ่แล้วเนาะเราหักหน่อยใหญ่มันห้อยกินนะก็พอสมควรนะห้อยกินทำงานเขาอยู่แถวนี้พากันเลาะซอกเบิ่งห้อยมันกินเนาะมาเจอก่อนนี่คือว่าคือคือเนาะมันแกนข้างในมันได้
เห็นป่ะเป็นแนวนี้นะจะเหาะขึ้นประสาทคือกำลังใหญ่ตอนนี้เขาก็ได้บนนั่งแล้วเนาะทุกคนแต่ว่าเป็นนากองมาดำเนาะมาฆ่าบอกเขาเลย แกนมันทางไหนคือบางลำใหญ่เนาะก็ทางนั้นเนี่ยเที่ยวไทยเบื้องทมิดเนาะมาดำดำทมิดเขาว่าสิไปเฝ้ามาหาดเนาะแต่ว่าขึ้นมาเบื้องแล้วมาเมดเหรอมันหล่นที่เมดคือสิมันบดจับดีเนาะเหตุไหนมันบกเกแล้วมันโดนก่อนก็เลยมาเฝ้าก็หมากดำแทนตอนนี้ก็4โมงแล้วเด้อไปนั่งเบิ่งพร้อมกันว่าสิได้ยิงจักบาทห้อยกินก็มีหลายอยู่เนาะของต้นขึ้นมาเมื่อกี้เฝ้าจน5โมงแล้วทุกคนยังบ่เห็นมีตะหอกมาจากตัวฟ้ากำมืดคือฝนสิตกเลยยังบ่เห็นหอกมาจากตัวนั่งจนเมื่อยห้อยกินบักหลายเป็นน้ำฝาสิฝนบ่เนาะคือบ่เห็นฝนห่ำกันเนาะทุกคนเนาะยังบ่ได้ยินจักบาทซะต้องมาอยู่แคมป์เอาผ้ายางมุ้งนั่งน้ำหัวมูไปพกยังมูมาเนาะแต่ว่าเขาพกอยู่ไกลๆนี่เลยกลับมาแคมป์ก่อนจังเลยซะคนก็ได้แต่เว้นมาตกคำมาจังมาตกใส่โมงตัวซัดสิเขาเส้นเป็ดฝนตกยังบ่เศร้าเลยทุกคนดังไฟเกือบสมุกหากลุกผมลำบากเข้าป่ายามฝนฝนห่ำเอาฟืนกองใหญ่เลยมาใส่ตู้ดังไฟเป็นสมองจังลุกเนาะจะสัตว์กับอะไรฝนก็ห้ามเปียกหลายคนถามว่าคือว่าบ่ค่อยลงคลิปเนาะส่งนี่คือที่เห็นแล้วนะฝนห้ามมาบ่ได้กับฝนห้ามเปียกเบิดจะสัตว์กับอะไรจักสิเอายังลงมันลงไปบ่ได้ก็ญาติสิว่าบ่ได้ยังก็ลงนี่แหละคือคำตอบเนาะว่าบ่ค่อยลงคลิปส่งฝนครับมาดูฝนพายุเขาบัดมือเฮาคาเวียกบัดบ่ฝนเนาะบัดมือเฮาวางล่ะบัดฝนมื้อนี้เขามาคิดว่าสิบ่ฝนละก็ยังตกคือเก่าเนาะเปียกกำลังเฝ้าตัวซัดอยู่ฝนลงก่อนเลี้ยววับมีแต่ยังไงก็สิถ้าเบิ่งมื้ออื่นเช้าตื่นเนาะมื้ออื่นเช้าสิไปนั่งพกแม่กันว่าบ่ฝนกันว่าฝนก็สิพากันขอบกลับเลยเนาะถ้าเบิ่งมื้ออื่นเช้าแล้วสิได้ยิงบ่เดี๋ยวสิกลับมือเปล่าบ่ฮู้เลยสภาพเช้ามื้อใหม่เลยเด้อทุกคนเด้อฝนตกเบิดคือสดแจ้งป่านนี้ก็ยังบ่เช้ายังตกอยู่นำเฝ้าตัวเหาะมากินมากนะ
ฝนบ่หยุดเลยนะทุกคนพอมานั่งเฝ้าเสาร์นี้ก็ได้ยิงเหาะ4โตเนาะตกลงไปสิลงไปเสาะก่อนฝนบ่หยุดเลยนะเริ่มแห้งขึ้นแห้งขึ้นละยิงพาสายฝนเนาะตอนเสาร์มืดมืดละยิงถ่ายก็บ่อยากเห็นปานใดฝนก็ตกใส่โทรศัพท์เปียกเด้ไปลงไปเบิ่งว่าสิเห็นจักโตเนาะตัวเหาะแต่ว่าตกลงไปเห็น4โตยิงเห็นตัวทำอิฐแล้วทุกคนเหาะยังเมื่อยอยู่ทางลุมนะเห็นแล้วตัวที่สองหกลิตรเนาะเหลืออีกสองตัวตัวเหาะเดี๋ยวรอเบิ่งกันฝนกระตกพื้นเปียกเบิดหายเนี่ยนี่ตัวที่3แล้วนี่อีกตัวนึงนะออกไปเก็บได้แต่3ตัวตัวนึงเสียถ้าบ่เห็นบ่แน่ใจว่ามันตกไปทางไหนหรือว่ามันบ่ตายแต่ว่าซ้ำซากยิ่งมันตกจำพื้นแล้วเนาะได้ไป3ตัวนกเลยเล่นยิ่งกับห้าบ่เห็นมี3ตัวเลยสิพากันเก็บเครื่องเป็นพื้นแล้วเนาะจะได้ฝนสิห้ำอีกเขาก็บ่มีกินเลยพากันกลับมากินเขาอยู่เฮือนไปครับเลยระวังท่าเห็นควายตัวยังไงจุดจีป่ะเจ๊ตุ๊กเจ๊โหแล้วบ้านเฮาเป็นจุดจีตุ๊กจีมันอยู่มีงวง3ตัวแล้วนี่ป่ะเบิดแล้วคุณโอ้ยแม่งอันนั้นนี่มีงวงสางดิหมองแม่นเหยว่าแล้วว่าตุ๊กเจ๊ตุ๊กเจ๊เนี่ย3ตัวโตตรงอีฮู้กันมีหลายฮู้คุดอีคุดอีคุดตรงอีฮู้นี่เป็นควายขึ้นน้ำต้นใหม่นั่นมันต้นยังแล้วบ่ฮู้แต่ว่าลักษณะแบบนี้มากมากเขียนบ่เขียนนะบ่ฮู้หรอกฟันกินก็ได้มากมึงมือหั่นว่าบ่แม่นบ่มือกันบ่มือเนาะขุดดูกันเห็นตัวจังสิให้ตัวเนาะขุดได้เมื่อกี้นี่ให้บ่ทันสับห้าตัดบักเหลืออีก3ตัวตัดบักมาใส่ตัวนึงเจ็ดตัวแล้วเห็นป่ะเอาออกมาขอได้ไหมมีตัวเดียวมีตัวเดียวไปขุดต่อลุมนี้มาอีก2ตัวคือแม่งสะขามมีงวงเนี่ยมันเนาะเมียตัวฮู้เมียตัวสาตัวเขาบอกตําเบิ่งเลยบ่เคยกินเนาะแม่งจุดจีสิเคยกินแหละมันจุดจีกินอยู่ตรงที่ช่วยฮั่นเอตัวนี้บ่เคยพบจักเทื่อเนาะเนาะแจกกว่าตุ๊กี้ติตุ๊กจีคิดหาผัดตุ๊กคิดว่าตุ๊กจีตัวเสียหัวเสียไข่หาผัดเถื่อเขาว่ามีอยู่นำขี้ผู้ไอ้นะเขาก็กินขวดกินมาอีกละตัวนึงเสียงมือละยังไงบ้างอ
เบิ่งบ่ออกเลยขี้ต้มติดยังมีอีกตัวนึงมั้ยนี่หัวใหญ่ไงเนาะเอ้าฮู้ละว่าก่อนี่มันซื้อยังเนาะก่อบ่เฮียนเนาะมากมันสิหน่วยคือหมองมือตูฟานกินนั่นมันหักสีหน่อยบุญใหญ่มันจะคิ้วหมักเมือมันสีสมๆหวานๆเนี่ยครับจะว่าไปทอดกินมันๆมาจ้ะเราก็บ่เคยกินด้วยกันตัวไอ้ขุดเบิ่งว่าสิได้ทั้งมาจากตัวจังไปนับบาดเดียวเพิ่งทั้งหมดเราสิได้จักโตบ่อุ้ยพาเลยพาเลยนี่เอามาละมาละมาละเอามาละมันร้ายอยู่คือติดตายแค่ฟันละบุญมีตีนบุญโต๊ะไปบุญช่องโตละดำจับล่างมึงจิกตัวดาบฐานเป็นแนวใดเนาะล่างตัวเดียวก็ได้ละด้านนี้เขาเอื้อตัวแจนะมันสิลงกินหากบ่เฮียนเอาไปเถาะกินบ่มันมันมันว่ะเราก็บ่เคยลองเลยจังซี่เมื่อจังซี่มาลองกินเบิ่งนับ1ตัว1ก็จับบัดเลย2 3 4 5 6 7ไตไปแล้วตัวนี้10 11 12 13ตัวทั้งหมดได้14ตัวเนาะดูกินไหนป่ะไปเมื่อมาลองซิมเบิ่งเป็นยังไงฮะน้องคนเปลี่ยนออกมาจากป่าละได้ตัวหอก3ตัวมันได้บ่พอปั่นกันก็เลยพากันมานั่งนี่กูบ่ให้เนาะเดี๋ยวเข้มทางเข้มทางมาให้นะซึ่งว่าเมื่อกี้นี่เขาก็ยิงไปนกขวกตกไป3ตัวยังนั่งเบิ่งต่อแล้วเห็นนกเป่าบินมาบ่ทันยิงตัวนึงกี้กูใกล้ๆเข้มทางมาให้เลยโอเคนะไปถามพวกนั้นกันนะตอนนี้ก็ยับขึ้นมานั่งเถิงพี่เนาะนั่งลุมนี่ยิ่ง4-5 บาทเดี๋ยวมันตื่นเฮาแล้วเฮานั่งใกล้ทางพอก็เลยขึ้นมาตะฟังมานั่งพี่นะแล้วก็บุกตอกทองก่อนนะ 5.52 18.6 เกรนเนาะเดี๋ยวยิงปัจจุบันสมัยนี้สนใจสั่งได้เด้อขึ้นเบอร์ไว้ให้คือเก่าบัดแอปทักหาเฝ้าเบิ่งนกต่อเอานี่กันนี่นะตอนนี้ก็นกคือกันเรียบร้อยเอาลึบเข้าไปออกมาออกมาเห็นข้างตัวโอเคข้าวะ
โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอตกละโอ้ตกเลยโอกาสมากเลยยังคายอยู่จะไหนก็ตกกระรอกเห็นแต่หัวจบแล้วนกเปล่าทุกคนนกเปล่าบินมาตัวเดียวเข่าหันบนนิ่งเลยบ่เห็นสักมันตึบพดยันบ่ได้ยิ่งเยอะบ่เห็นมันเน่งเลยนะเขามาก่อนเนี่ยงาตำตำพะเนาะยกยิ่งขันบุยิ่งรถจักรเขาเจ้าขี่รถมาเมื่อกี้นี่ยะมันไปก็เลยฝ่ายิ่งเลยยกใส่แต่ว่าถืออยู่เนาะดังโป๊ะโป๊ะมันไปลุมบูบามูสีเห็นบ่มีรถเขาเจ้าขี่มาเลยได้ฝ่ายิ่งก็บ่ให้นกขวกกับพวกเขาอยู่เนาะแต่ว่าเขามานี่มันก็สวยละ11 12โมงแต่ก็ยังพอได้ยิงลงมาลุมนะทุกคนดังไฟแตงกินข้าวสวยมันพันธุ์แตงกินข้าวมาเบิ่งจะเก็บได้จากเดิมเก็บได้เท่านี้วะเด้อหมกเป่าหยกเซบานี่ก
ิ่มนกน้อยนะเดี๋ยวนี้นึงเนาะบ่ไล่ปานใดจังไหนจังเสียวออกมานับแล้วตัวยังนี่เปล่าตัวขั้วนกมีปีกนกกินเขาเนี่ยมีกบกองกุมไห้เลยต้นมาไห้มันเป็นไฮเนาะแคมทางรถทอกขี่ไกลไปไกลมากง่ายอยู่มากนะเรียบร้อยนะเมื่อกี้นี่ลงมาอาจจะเฮ็ดกินเขานกเป่าบินเขาแลนขึ้นมายิงอยู่นี่เนาะตกลงหลุมตกเสียขางกองไฟเลยหาบ่ยากตัวนี้พักกินข้าวก่อนปีกนก 3-4 ตัวนะพอถ้าอันหลาดถึงเศร้าความล่างกับเปล่าใช่หรอฮะไม่เท่านี้หรออืมพอเท่ากับไม่เท่าอันหลาดอืมเดี๋ยวสิมาใหม่มันเรียกมันมาใหม่หมอมือมามือนะมากเลยมะโอ้บ่สิหามื้อบ่ว่าสิมันนั่นได้แล้วได้อือนั่นจนเปื่อยเปิดแล้วตัวคือบ่ส่วนเข้ามาแต่โดนอ๋อคิดว่ามันบ่มีนะส่วนเป็นยิงแล้วขั้นส่วนน่ะท่านหน้ามันเป็นอันนั้นเนาะเฮายิงก่อนน่ะเราไปตามหลังมันบ่ทําได้ฮะฮะกินข้าวก่อนจังหน่อยก็สิเตรียมเครื่องกลับละมาสรุปเบิ่งนกที่เฮาเก็บได้เนาะยิ่งก็หลายเติบอยู่ประมาณเกือบ30ตัวแต่ว่าเก็บได้แต่20ปลายตัวเนาะมันเติบโพดบนเก็บ ได้นกเป่า2ตัวซะเนาะก็เข้มทะกิโลกเด้เฮาก็ปีนกินบัด5-6ตัวประมาณนี้ละอ่ะเลาะห้วยได้ต้องเหาะ3ตัวเนาะขึ้นมาก็เลยว่ามายิงนกต่อซะมันได้น้อยโพดเฮาสิปั่นปันกันมากินนะสำหรับคลิปนี้ก็สิจบซ้ำนี้แล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ